แล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Survival The Night นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังงงว่าเฮ้ยผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยผมจำได้ว่าผมอยู่บ้าน2หลังตรงนั้นนะฮะเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับให้สร้างที่นอนซะนะครับแล้วก็นอนตรงไหนเวลาเราเข้าเกมมาก็จะเกิดตรงนั้นนะครับโอเคนี่อะไรเนี่ยสำรวจได้ไหมฮะกดตัวอีกครั้งรู้สึกว่าจะได้แผนที่มาด้วยนะครับโอ้โอเคขอบคุณนะฮะแล้วเราอยู่ตรงไหนมีอะไรบอกเป็นพิกัดไหมครับว่าเราอยู่ตรงไหนคือเขาไม่แสดงสัญลักษณ์เป็นตัวเราเองหรอว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะฮะให้ตายสิเห็นท่านผู้ชมบอกกันว่ากลางคืนนี่โคตรโหดเลยนะฮะโคตรดุเลยครับเป็นคืนแดงเดือดที่แบบมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาที่พักแรมแล้วนะครับตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีเต็นท์อยู่น่าจะมีของให้เราได้เก็บบ้างของฟาร์มอีค้างเก็บนะฮะฮึบฮึบโอเคทุกอย่างเก็บหมดนะครับเอาหมดเลยไม่ให้เหลือนี่อะไรเนี่ยซากเหล็กอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าจะได้พวกเศษเหล็กมานะครับเออตัวนี้นี่เองแล้วแบบปุ่มมันเล็กมากเลยนะต้องสังเกตดีๆอ่ะเซิร์ชเนี่ยดูดิไม่เจออะไรแล้วครับเรียบร้อยครับฮึบเก็บผ้าเก็บผ้าอันนี้เศษเหล็กเก็บมาเต็มแล้วมั้งน้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่107นะครับโอเคผมต้องหาบ้านสักหลังหนึ่งนะฮะเอาไว้อยู่นะครับเขาบอกว่าบางคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กันนะแนะนำว่าพี่ถ้าเกิดว่าตรงกลางคืนแล้วเนี่ยให้รีบออกจากวงแดงๆนะครับซอมบี้มันจะไม่เกิดนะครับอ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะครับซอมบี้เกมนี้ว่ายน้ำเป็นไหมถ้าเกิดว่ายน้ำไม่เป็นผลจะได้อยู่กลางๆแถวนี้ไงฮะน่าจะดีๆนะฮะกลางแม่น้ำซอมบี้น่าไม่น่าจะวิ่งถึงประมาณนี้แสงตกดินแล้วนะครับแสงตกดินแล้วเราจะไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมในวันแรกของเกมผมยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะครับก็ยังเป็นงูปลาเลยนะครับเอาเป็นว่าผมลองดูเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่บนโขดหินนะฮะจะเป็นอะไรไหมฮะซอมบี้จะเกิดเยอะหรือเปล่านะครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วแล้วตรงนี้ผมสามารถที่จะเดินข้ามไปได้ไหมได้ครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอเคโอเคเลยอันตรายไหมเนี่ยผมอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยน่าจะนั่งอยู่แค่ตรงเนี้ยนะฮะปิดไฟด้วยเอาดูเลยนะแคนทีนนี่ไงเขาอยากให้เราคราฟแคนทีนนะครับคราฟได้ครับคราฟไปเลยมันจะได้แบบเสร็จภารกิจไปนะครับได้ยังได้แล้วครับโอเคครับนี่ไงฮะโอเคครับลองฟิวเก็บดูครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับได้คันทีนมา2อันแล้วมั้งนี่วอเตอร์ดริงก์กับวอเตอร์กรีนนะครับไม่ใช่ดริงก์ครับไดตี้นะฮะก็น้ำที่มันยังสกปรกอยู่เพราะฉะนั้นต้มครับเอาไงก็ต้มสิครับผมอาจจะอยู่ตรงนี้นะคุยกับท่านผู้ชมเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับอ่ะใครที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้นะครับมีตั้งแต่ราคา50นะฮะ80 150อะไรอย่างเงี้ยยันไปถึง750นะครับแล้วแต่นะครับว่ากำลังทรัพย์หรือว่าแล้วแต่อยากจะสนับสนุนนะครับผมไม่จำเป็นต้องสนับสนุนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจครับมันก็เงินทองหายากเนาะกว่าจะเก็บมากว่าจะได้มานะครับแต่สำหรับคนที่อยากสนับสนุนจริงๆแล้วก็มีตังค์เท่านั้นนะครับก็สนับสนุนกันมาได้เลยครับไม่แนะนำให้สนับสนุนแบบว่าเฮ้ยไม่มีแล้วก็อยากให้พี่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาให้มีก่อนนะครับนู่นนี่นั่นก่อนนะครับดูถูกใจนะฮะหรืออยากสนับสนุนช่องพี่อยากให้ช่องพี่มีเกมหรือว่าหรืออยากให้ช่องของคุณนี้เขามีเกมมาอัปเดตมาลงอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะครับผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยนะครับก็อาจจะแค่ได้ดูวิดีโอก่อนนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยอัดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ลงวิดีโอตั้งเวลาไว้ตอนตอนเช้าตอนวันพรุ่งนี้ตอนเย็นอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยได้เข้ามาดูก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับแค่นั้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะชวนมาเล่นเกมด้วยกันนะครับต้องชวนก่อนเลยแหละเพราะว่าโอ้โห
ท่านอุตส่าห์เป็นผู้สนับสนุนนะช่องผมอย่างเป็นทางการอย่างนี้นะฮะไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องมีการชวนมาเล่นด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยมาเล่นเกมนี้ด้วยกันสิเป็นยังไงบ้างอัดอยู่ในคลิปด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้ครับอุตส่าห์สนับสนุนมาแล้วครับเราต้องหาอะไรสักอย่างตอบแทนบ้างนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับก็จะได้น้อนนะฮะน้อนวัวของเรานะครับไปดูแลนะครับยิ่งนานวันนะครับยิ่งนานเดือนนานปีเข้านะครับน้อนวัวเราก็จะยิ่งทรงพลังครับขั้นสุดยอดนี่คือมีเปลวไฟเลยนะฮะโอเคเนาะ อีกช่องทางนึงที่ผมกำลังคิดไว้ในอนาคตนะฮะก็น่าจะเป็นPlayTionนะครับเว็บปลาทองของเรานะครับใครเคยใช้บริการบ้างPlayTionก็น่าจะรู้ดีนะPlayTionนี้จะเป็นแบบอาร์ติสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นวิดีโออาร์ติสต์เรื่องสิบแปดบวกการ์ตูนสิบแปดบวกหรือนู่นนี่นั่นแหละเขาก็จะมีอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเพทีออนนะฮะเพราะว่ามันคิดเป็นเหรียญ2เหรียญ5เหรียญ10เหรียญได้นะครับผมก็อาจจะทำเพทีออนเพิ่มแต่เพทีออนของผมนี่ก็น่าจะมีโซนเกี่ยวกับอาร์ติสต์นะครับเพราะว่าเฮ้ยผมก็วาดรูปอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีฝีมือนะฮะแต่ฝีมือนี้อาจจะแบบว่าโคตรน้อยนิดครับแต่ก็น่าอย่างน้อยมันก็อาจจะมีคนเห็นแววสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะฮะก็รอดูอัปเดตในอนาคตครับเผื่อผมอาจจะทำเอาไว้แต่ไม่บอกท่านผู้ชมก็ได้ครับให้ไปสุ่มหากันเองนะฮะผมอาจจะแบบว่าเป็นคลัง18บวก XX เลยก็ได้นะหรือว่าเป็นคลังวิดีโอหรืออะไรสักอย่างนึงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คิดเล่นๆในอนาคตนะครับแต่ก็ไม่อาจจะไม่เล่นแล้วก็ได้อาจจะจริงนะครับส่วนสิ่งตอบแทนนะก็อย่างที่ว่ากันไปนะครับก็มีแค่เล็กๆน้อยๆนั้นเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้ดูคลิปก่อนอะไรเงี้ยในอนาคตผมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยของผมฮะมีข้าวมีคุณนี่คุณมีนี่มีนั่นเดี๋ยวก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้เขียนเอาไว้นะฮะตอนที่ไปสมัครนะครับตอนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีแค่ว่าอ่านรับน้องวัวไปเลี้ยงอาจจะได้ดูวิดีโอก่อนนะครับมีแค่นั้นนะครับคำอธิบายแต่สิ่งต่างๆนานาที่จะมาตอบแทนสัมมนาคุณเนี่ยผมคิดเอาไว้หลากหลายเลยในอนาคตนะฮะก็ต้องค่อยๆอัปเดตกันไปนะครับเรายังไม่มีอะไรไงอยู่ดีๆจะให้เรามีปุ๊บนี่ก็ว้าวไปนะครับผมส่วนสาเหตุที่ผมเดี๋ยวก่อนผมขอดูก่อนว่าทำไมมันมืดทำไมไม่มีซอมบี้และเห็นเขาบอกว่าวงแดงๆคือวงอะไรหรือวันแรกๆเขายังไม่เล่นเราใช่ไหมวันแรกเขายังแบบใจดีใช่ป่ะฟิลเตอร์ไอเทมคืออะไรกดดูสิหิวแล้วล่ะครับเขาบอกว่าอาหารกระป๋องนะครับก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเอาเข้าแคมป์ไฟตั้งไฟมันจะเปิดฝาเองเรากินได้เองนะครับแต่ตอนนี้เรายังกินไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราทำการไกด์ไปก่อนนะครับก็รอไปก่อนมันมืดแกผมทำอะไรไม่ได้ผมก็นั่งคุยกับท่านผู้ชมเล่นนะส่วนสาเหตุที่ผมเปิดสมาชิกเนี่ยเพราะว่าเอาตรงๆนะผมอยากมีเกมลงช่องผมเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยช่วงที่ผมหายไปถ้าเกิดว่าใครติดตามผมเนี่ยจะเห็นว่าหายไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงตอนหลายเดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์อะไรเงี้ยผมได้ทำงานชีวิตดูดีเลยครับได้ทำงานโอ้โหจนไม่มีเวลามานั่งแคสเกมมานั่งอัดเกมนะครับนั่นแหละฮะพอเราไม่มีเวลาเราก็เก็บตังค์ครับได้มีโอกาสเก็บตังค์นะครับใช้ในเรื่องของส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็คิดไว้อยู่ว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยผมเก็บไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมจะเอามาซื้อเกมครับอัดให้ท่านผู้ชมดูครับหาวันเวลาว่างๆครับทำมันเลยนะครับโอ้มีรั้วให้เราได้ครับด้วยฮะอันนี้ผมก็ดูของเล่นๆแล้วคุยกับท่านผู้ชมไปด้วยแล้วกันแต่พอโควิดหนักเข้านะครับผมมันก็มีทางเลือกไม่มากครับอยู่นะครับหรือว่าจะกลับมาอยู่บ้านนะครับผมอยู่กับแฟนนะครับก็คุยกับแฟนตกลงกันนะฮะมีสติ๊กนะฮะเอาไว้จุดไฟอันนี้เอาไว้จุดไฟนะครับผมเห็นไว้แล้วในกองที่ทำอาหารนะครับก็สรุปสุดท้ายก็กลับกันมานะครับเลือกที่จะยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้ไปตรวจหรือว่าตัวเองเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความดันแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอาจริงๆเวลาผมเป็นไรเนี่ยผมไปหาหมอไม่รู้เป็นไรความดันขึ้นนะฮะความดันพุ่งนะครับตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะ
มันก็ผมพยายามศึกษาอยู่นะมันจะมีโรคอยู่ว่าเป็นโรคกลัวชุดกาวโรคกลัวหมออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงก็รู้สึกอย่างนั้นนะพอผมรู้สึกว่าผมจะต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันหัวใจมันเริ่มเต้นแรงขึ้นตุบๆๆๆแล้วทีนี้ก็พอไปวัดความดันปุ๊บมันขึ้นสูงเกินเกณฑ์อ่ะแล้วแบบหมอก็จะเฮ้ยอะไรอ่ะจนโอ้โหอันนี้มีกับดักบุญลูกซองด้วยเจ๋งว่ะจนหมอต้องเอาอะไรมาวัดอ่ะเออเอาไม่ใช่เอาอะไรมาวัดคือเอาไอ้ตัวที่แบบรัดแขนน่ะแล้วก็ปั๊มมืออ่ะมาวัดเองอ่ะผมไม่ถูกกับเครื่องวัดอัตโนมัติเอาจริงๆนะครับผมก็กังวลตัวเองไงแล้วก็แฟนตัวเองก็เป็นคนที่โอ้ยแม่หมูน้อยเลยนะเอาจริงๆคือแฟนผมนี่แม่หมูน้อยเลยตัวดีๆนี่เองนะครับก็เกี่ยวกับโรคอ้วนนะผมก็ไม่รู้ว่าแฟนผมเป็นหรือเปล่าเลยแต่ไม่น่าเป็นนะครับน่าจะแบบอ้วนเฉยๆนะอ้วนหมูกระทะอันนี้อะไรเนี่ยล็อกคิดดาย DIY อ๋อล็อกเกี่ยวกับประตูเกี่ยวกับอะไรอันนี้คืออะไรครับปลดล็อกรางวัล Survive the Night เดี๋ยวก่อนนะ Survive the Night ผมดูก่อน Your overall นะฮะ Hit has นะครับ Derive นะครับคืออะไรครับเนี่ย Night Survival คืนที่1 นะครับผมไม่รู้ครับแต่ไม่มีอย่างที่ว่าครับว่าวงแดงๆแล้วแบบขึ้นมาแล้วว่าผมผ่านคืนแรกได้แล้วนะครับผมก็เลยงงๆว่าเกิดอันใดเกิดอีหยังขึ้นอีนี้เช้าแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราจะต่อเรื่องของเราให้จบไหมนะฮะต่อให้จบเลยดีกว่านะครับนั่นแหละครับทำให้ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วไม่ใช่บ้านผมนะครับเป็นบ้านแฟนนะฮะบ้านแฟนก็ลาออกจากงานนะครับบอกเลยว่าลาออกจากงานเลยนะครับมันยังมืดอยู่อ่ะได้ต่อครับได้ต่อครับดูเล่นๆคุยกันเล่นๆไปต่อครับได้ต่อครับนั่นแหละฮะผมก็ลาออกจากงานนะครับพอผมออกจากงานแล้วก็โอ้โหเงินเดือนตั้ง 18,000 อ่ะเอ้ยนี่สปอยเลยนี่ว่ะเออช่างมันเถอะนะครับโอ้แล้วแบบพอโอ้โหคือเพิ่งทำงานครบ4เดือนน่ะเพิ่งแบบสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้นะครับแล้วแบบเลื่อนขั้นจากที่ทดลองงานเป็นงานจริงอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเงินเดือนมันต้องเป็น 20,000 แล้วดับวูบนะครับด้วยความที่เรากังวลตัวเรากังวลแฟนกังวลอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์นะฮะนั่นแหละฮะก็เลยกลับบ้านกลับมาอยู่กับแฟนก่อนนะครับไม่ได้กลับบ้านตัวเองนะครับอยู่ตรงๆอ่ะอยู่เพชรบูรณ์นี่แหละนะครับใครอยู่แถวเพชรบูรณ์บ้างยกมือขึ้นนะครับนั่นแหละนะฮะกลับมาอยู่บ้านแฟนทำไงฮะบ้านแฟนมีอะไรให้ทำบ้างครับเห็นก็ว่ามีนะครับผมเดาตัวเองว่าตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าเมืองผมต้องไปฝั่งนี้นะฮะแล้วก็หาเส้นทางถนนแล้วก็คดเคี้ยวตรงเข้าไปนะครับก็นี่ฮะผมตะกี้ผมงงว่าผมว่ายน้ำยังไงอ่ะผมเกือบเจ็บปางตายฮะกดกระโดดสเปกบาร์ใช่ไหมเอ้ยใช่ครับใช่ครับโอเคฮะอันตรายจริงนะครับแต่น่าจะเป็นที่หลบที่ดีนะครับผมไม่รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันจะกล้ามาแถวนี้ไหมนะฮะแต่เอาเป็นว่าผมไม่เจอซอมบี้กันแล้วกลางคืนอย่างที่ท่านผู้ชมว่าไว้นะว่าเฮ้ยมันจะโหดมากเลยนะพี่กลางคืนมันจะวิ่งมาเลยอะไรอย่างงี้นะฮะมีกว้างนิ่งเตือเฮ้ยทำไมเขาไม่หนีเราหรอเอาหนีแล้ว ความรู้สึกช้านะครับผมนั่นแหละฮะกลับมาอยู่บ้านทำอะไรครับก็เฮ้ยนั่นมันโรงนาป่ะนี่แบบโรงนาใช่ไหมอึบนี่หอกระจายเสียงนี่โรงนาไปดูโรงนาหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะมีของอะไรอย่างน้อยก็ให้เราได้ฟาร์มกันบ้างแหละนะครับเตรียมฮะโคบัตไมฟ์นะครับผมมีดเอาไว้ออกรบนะครับซอมบี้มันจะมีเตร่ๆอยู่ตามพื้นที่ด้วยนะครับเมื่อคืนแรกนะครับพาร์ทแรกเราเจอกันไปนะฮะพาร์ทนี้ยังไม่ได้เจอกันนะครับไม่รู้ว่าทำไมผมหลบเฮ้ยตรงนี้ก็มีทำไมผมพลาดได้ไงวะเนี่ยโอเคไปลุยนะครับเราต่อคุยต่อนะครับไปด้วยก็ที่บ้านนะครับโอ้โหถามว่าบ้านแฟนเขาก็มีค้อนว่ะมีไฟฉายครับมีสมอนไหมนี่เตรียมมาทำการโอ้โหเปิดมาเลยอันนี้อะไรด้วยสักอย่างไม่รู้ครับตีไปเลยครับโอ้โหทำการเก็บของก่อนเก็บมาจากตัวพวกนี้ก่อน
อ๋อไฟมันจะมีเสียงนะครับก็ต่อเมื่อมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆกับตัวเราแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดใช้งานแล้วครับโอเคครับแล้วก็ทำการโอเพนนะฮะเราเผาเลยครับเราจะเผาไอ้ตัวกระป๋องได้ยังไงเราสามารถใส่ได้ไหมนี่ไงคุกไปเลยนี่เราทำอาหารกินเลยครับเราต้องเอาวางกับตัวเองเหรอเนี่ยโอเคโหอย่างนี้เลยเหรอฮะแล้วทำไมผมถือไม้แล้วปาดเหงื่อตัวเองเยอะจังผมงงอ่ะกด e open อีกนะฮะไม่พอครับต้องทำการคุกอีกอันนึงครับนี่ฮะเอามาวางใกล้ๆกันเลยแล้วกันเฮ้ยมันก็เกินไปนะฮะใช้ได้ครับใช้ได้ผมเก็บของก่อนนะฮะอุ้ยกระป๋องเปิดอ๋อนี่เหรอครับที่ท่านผู้ชมบอกว่าโอเคได้แล้วผมเก็บไอตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเงียบเก็บมายังอ่ะหรือว่าน้ำหนักตัวเองเยอะเกินผมดรอปอันนี้ไปก่อนแล้วกันดรอปไปเยอะๆเลยฮึบให้เหลือสัก10เป็นไงโอเคครับหนักไม้นี่เองครับเก็บเลยครับเก็บกระป๋องครับกินเลยไหมฮึบโอเคครับกินเลยครับผมไม่รู้ว่ากดตัวไหนกินไม่กินนะครับกด e ค้างหรือว่ากด e เฉยๆนะครับแต่ที่รู้ๆครับตอนนี้ผมมีของกินแล้วครับ1อันครับกระป๋องโพเตโต้เรียบร้อยกินเต็มแล้วฮะบวกอีก5ครับแล้วบวกอีก150ครับสำหรับค่าหิวข้าวนะครับนี้มีอะไรเนี่ยได้ผ้าได้ค้อนอุ้ยขอค้อนเลยไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรได้บ้างค้อนนะครับอันนี้เป็นจุด45เก็บฮะอ้าวถือว่าเต็มแล้วฮะผมกด e ธรรมดาแล้วนะโอเคบางทีผมก็งงๆนะครับผมต้องใช้ล็อกพิกอ่ะผมไม่รู้ว่าล็อกพิกหามาจากไหนนะครับไม้รู้สึกจะหาง่ายผมทิ้งไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เตียงดูซิไม่มีอะไรละมั้งต้มน้ำก่อนเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่ากด e เปิดแล้วก็ดูซิแคนทีนตัวนี้ฮะนี่ทำการกดซีนั่งก่อนวางได้ไหมวางได้ไหมเอาละโอเคอุ้ยเฮ้ยเปิดน้ำแล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้ดื่มอ๋อกดนั่นไงฮะดื่มไปเลยครับจริงๆเนี่ยต้องเอากดน้ำแคนทีนไปตั้งเพื่อกรองเพื่อไอ้นี้เปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่รู้ครับผมเผลอไปกดตัว e ค้างเป็นการดื่มไปแล้วนะครับเขาสามารถกดเปิดที่แน่น้ำได้ด้วยแล้วก็กดตัวนี้เขาเก็บมาแล้วเหรอเอาให้มันสุดนะครับทำการกดตัว i มาดูของตัวนี้นี่เผาเอ้ากดอย่างนี้ก็ได้ทำไมไม่บอกเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มาอยู่บ้านแล้วก็ทำงานอะไรฮะที่บ้านมีงานอะไรบ้างนะครับพ่อแฟนเขาสุดยอดครับออกโดรนนะฮะก็บินโดรนนะครับโอ้โหถามว่าได้ตังค์ไหมถ้าไม่พ่อเขาเราจะไปได้ได้ยังไงนะครับจุ๊ๆๆนะเดี๋ยวแฟนตื่นนั่นแหละครับผมก็เอ้าคลีนแล้วครับเฮ้ยคลีนแล้วอ่ะเก็บเลยคลีนแล้วใช่ไหมผมดูก่อนพร้อมดื่ม2กระปุกอย่างนี้พร้อมลุยพี่พร้อมลุยไอ้น้องแต่พี่ไม่มีไอ้ตัวล็อกพิกอ่ะพี่ต้องอยากได้ตัวล็อกพิกมากเลยมันจะช่วยเราได้มากครับล็อกพิกไหนดูสินี่ไงล็อกพิกคิดนะฮะนี่ไปไหนแล้วตะกี้ผมเปิดเลยฮะ2ตัวนี้ครับเนี่ยดูดิมันต้องมีอ่ะมันต้องมีล็อกคิดอ่ะโอ้ยใช่ครับล็อกคิดแล้วก็สคราวไดเวอร์นะฮะหรือไม่ก็ดริฟต์นะฮะล็อกคิดเอาจริงเนี่ยฮะเราใช้ล็อกคิดนะครับล็อกคิดคือตัวนี้ครับเขาใช้โอ้โหฮาร์ดแวร์ของแต่ละอย่างไม่นึกถึงจิตใจคนเล่นโหดร้ายที่สุดเอ้าเหรอไอ้ตรงที่เป็นควันนี่คือเป็นแคมป์หรอกล่ะได้ครับได้กลางคือคืออะไรครับ ตอนเช้าผมอยากรู้ครับถ้าเกิดผมเข้าไปตะลุยอย่างเงี้ยยิงปืนอย่างเงี้ยนะฮะซอมบี้ตื่นไหมแบบซอมบี้ด้านนอกอะซอมบี้ตัวอื่นๆน่ะมันจะมีซอมบี้เกิดแล้วก็มาหาเราไหมนะฮะผมอยากรู้จังเลยเพราะฉะนั้นเรามาหาคำตอบกันครับเปิดได้ไหมเปิด
เปิดไม่ได้ครับฮะคริสอีเปิดเข้าไปตรงนี้มีโต๊ะครับสามารถมีปฏิสนธิกับโต๊ะครับได้เอาเปิดมามาผมได้ยินอยู่หน้าต่างอู้หูปึ๊บโอ้โหโดนไป1ตัวจัดไปเข้าหัวซอมบี้ตื่นไหมไม่ตื่นฮะเอ้ยคุ้นๆแน่ผมว่าคุ้นๆแล้วแหละไอ้ทางตรงนี้คือเฮ้ยเราเคยผ่านมาแล้วนี่โอเคได้ครับเกิดห่างไม่ไกลครับจากจุดที่เราไอ้นี่วูเดนครับใครมันเอาไว้ในนี้เปิดประตูให้หมดเปิดประตูไม่ใส่ก่อนไม่ต้องเข้ามุ้งนอนแต่จะไปหาของทุกหลังเลยตรงนั้นใช่ไหมที่เราไม่รู้ครับไม่รู้แหละเดินหาเดินไปเดินดูแม่ก็ได้นี่ว่าเออใช้ได้เดี๋ยวค่อยมาดูครับเปิดบ้านก่อนมีตัวอะไรอยู่ไหมไม่อยู่ว่ะเฮ้ยนี่มีเอาไม่โดนครับเล็งดีๆนะฮะเปิดโอ้โหพังสองนัดนะฮะตายพอครับแค่นี้พอใส่กระสุนเสียงหายยังเอ้าพังโอ้โหเปลี่ยนกระสุนอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเก็บกระสุนไว้ดีกว่าใช้2นัดรู้สึกว่าแอนิเมชันมันมีดีเลย์นะในการที่เอาปืนเนี่ยมาใช้แล้วผมจำได้ว่าผมใส่กระสุนไปแล้วนะแล้วพอใส่กระสุนเสร็จปุ๊บมันก็กลับมาใส่อีกรอบนึงนะฮะตอนที่ผมเล็งยิงเล็ดไปเลยค้นต้องค้นตัวผีแกว่าจะมีของให้เราได้เก็บหรือเปล่าไอ้อ้วนนี่ล่ะแม่ไม่รู้ครับนอตติงได้อะไรไม่รู้ได้5โอ้ได้3ได้9มม.นะครับผมดีฮะดีค้นของหดของปึ๊บเปิดโล่งครับเปิดเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนอุ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยที่นอนเตียงรถอ๋อนะฮะโอเคแป๊บนึงฮะผมขอดูก่อนมีหลังไหนอีกไหมแถวๆนี้ไม่มีละได้เวลาฟาร์มเคลียร์ก่อนเรียบร้อยเคลียร์หมดแล้วค่อยฟาร์มนะครับมีล็อกพิกก็ไม่ได้มาอีกนะฮะไม่มีอ่ะผมอยากได้ล็อกพิกมากเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ล็อกพิกจริงๆนะมันน่าจะช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลยผมกัดฟันพูดแล้วนะเนี่ยเซิร์ชหาดูครับได้ผ้าปึ๊บได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะปึ๊บอันนี้ต้องใช้ล็อกครับอีกแล้วครับเซิร์ชครับเปิดอ้าวเหรอเปิดปิดได้ด้วยเหรอฮะห้องน้ำอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ล็อกเหรอครับโอ้ยปึ๊บเอาน้ำสามารถตวงได้ครับโอเคได้ครับผมหาหมดอ่ะผมไปหมดอ่ะตอนนี้ผมด้นสดหมดอ่ะไม่เหลือครับผมเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นคลับก่อนเพราะช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้อย่างนี้ไปก่อนอุ้ยอะไรวะ Sleeping Mac ยังไม่ได้นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยมันเป็นตู้เก็บของได้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่หนังสืออันนี้คือของเรานะครับอยู่นี่อันนี้คือตู้เก็บของนะครับนี่เห็นไหมคิทเช่นนะฮะต้องอ่านเลยนี่ฮะคิทเช่นดินเนอร์ฮะแต่ไม่มีของอะไรเลยอ่ะผมอยากได้ของเฮ้ยไอยาเทเก็บโอเคครับผมไม่รู้คืออะไรครับเอามาก่อนครับอีกินได้ด้วยโอ้โหข้าวครับโอ้โหข้าวกับซุปหรืออะไรก็ไม่รู้ครับอย่างนี้สิค่อยดีหน่อยนึงนะฮะลือครับอุ้ยเทคออ70แล้วครับน้ำหนักตัว70แล้วโว้ยใกล้เต็มแล้วโว้ยมีครัวมีของให้ลือด้วยนะครับน้ำสามารถตวงได้นะจ๊ะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับฝั่งนี้แหละฮะเป็นตู้อะไรเนี่ยฮะตู้ซักผ้าครับทำไมดูคุ้นๆจังเลยไอ้2ตู้เนี่ยเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนสักเกมนึงนึกไม่ออก คนที่ดูช่องนี้อยู่จะรู้นะครับว่ามันคือเกมอะไรนะฮะมันใช่อ่ะผมว่ามันใช่อ่ะมันไม่ใช่เหมือนกันนะมันคือใช่เลยแหละนะฮะเก็บฟาร์มโดแห่งปีนะครับเป็นเกมโดนะดูนะครับผมว่าผมเห็นโต๊ะคราฟนะครับเป็นโต๊ะนะฮะฮะกระโดดไม่ได้อ่ะมันมีเสียงตับด้วยอย่าคิดลึกนะครับตับนะฮะเป็นโดของเซิร์ชเก็บของแล้วอันนี้ผมเก็บได้ไหม
ผมเก็บไปเก็บไปเลยนอกนั้นผมดูไปหมดแล้วนะฮะอันนั้นซากไม่เอายังไม่เข้ารอบๆเนี่ยไม่มีอะไรละโอเคไปดูด้านในกันดีกว่ายังไม่เจออาวุธนะครับเขาบอกว่าเข้าไปในเมืองนะครับตรงที่ไหนสักที่ผมลืมไปแล้วนะครับมันจะมีอาวุธอยู่วัดเก็บนี่ไม่เก็บเว้ยจะเก็บทำไมนี่อาหารเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าอาหารเนี่ยจะเจอเยอะมากนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ชิ้นส่วนกระบอกปืนไหมเปล่าครับกระป๋องกับบุหรี่ครับโอ้โหน่าจะเครียดจัดนะครับอันนี้ host interact อันนี้ open เปิดสามารถที่จะอ๋อต้องใส่ไลท์ต้องใส่หลอดไฟก่อนเสียใจด้วยเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้ครับมันต้องมีล็อกครับมันล็อกอันนี้ไม่มีอะไรเลยมาดูอาหารดีกว่าว่าโอ้ไม่มีนี่ก็ไม่มีอันนี้มี2ชิ้นนะฮะอาหาร take all น้ำหนักเรา82แล้วครับเริ่มอ้วนละเริ่มอ้วนละอันนี้มี2ชิ้นเทคโอ้โหเจอข้าวเยอะมากอันนี้ก็มีอีก2ชิ้นอืมไม่ได้แล้วเหรอเต็มแล้วเอาไปให้หมดไม่ให้เหลือมีตู้อันนี้เตาเราดูแล้วอันนี้เราค้นแล้วมีขวดอยู่บนโต๊ะนะครับฮึบเห็นให้เข้าไปในเมืองนะครับปืนอีกกระบอกนึงเก็บได้ไหมเรียบร้อยครับเก็บมาแล้วครับอันนี้ค้นไม่ได้อันนี้กระสุนปืนไม่รู้ครับเก็บครับไม่มีอะไรแล้วมั้งอีกห้องนึงเป็นห้องน้ำค้นเลยเดี๋ยวก่อนสิอ๋อกดตัว E ธรรมดาเปิดกดตัว E ค้างเซิร์ชต้องอ่านดีๆอันนี้เปิดไม่ได้ทั้งคู่หมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าเข้าไปในเมืองนะครับเข้าไปที่ไหนนะค่ายทหารหรืออะไรไม่รู้ครับมีอาวุธมีปืนมีอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็อุ้ยรถผมขอดูก่อนว่ารถเราสามารถที่จะขับได้ไหมถ้าเกิดขับได้เนี่ยเราจะเอาไปทัวร์กันนะครับเราจะเอาไปทัวร์กันเลยผมยังไม่รู้ในชีวิตตัวเองว่าตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนแต่ผมเดาว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังข้ามฝั่งนี้นะครับผมอ๋อโอเคครับผมผมอ่านแล้วคือเรารู้สึกป่วยเนื่องจากกินน้ำที่เราไม่ได้ต้มแล้วเราต้องใช้ตัวนี้นะฮะกินเข้าไปเพื่อแก้อาการนะฮะนี่มันมีบอกอยู่แก้อาการผมกินแล้วใช่ไหมผมกดยุดใช้แล้วนี่โอเคครับเฮลตี้เหมือนเดิมแล้วปกติแล้วโอ้ยอยู่ดีๆก็ติดเชื้อโรคจากการกินน้ำไม่พึงประสงค์นี่อะไรเนี่ยไม่ได้นั่งหลังรถออกมาเลยออกมาเลยครับอุ้ยมีที่เก็บของด้วยดีอ่ะโอ้อันนี้โอ้ยนั่งได้ด้วย Open Engine รู้สึกว่ามันจะมี Engine นะฮะ Component ด้านล่างนะครับมันขาดหัวเทียนนะครับหัวเทียนยังเป็นสีแดงอยู่แล้วตัวมอเตอร์ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับนี่ฮะเราต้องหามอเตอร์มาใส่ครับแล้วก็หัวเทียนใส่ครบนะครับให้ตายสิแล้วนอกนั้นเราอันนี้เซิร์ชหาของครับผมพยายามเซิร์ชหาของอยู่นะวิดีอ่ะรู้สึกว่ามันโอ้โหแล้วหันไปเปิดดูกล่องของได้ด้วยอันนี้เปิดดูด้านหน้าก่อนเนี่ยสามารถกดเพิ่มกดลงผมไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไว้ก่อนที่รู้คือผมขาดหัวเทียนนะฮะกับขาดไอตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับสงสัยต้องมาซ่อมรถแล้วล่ะเป็นช่างซ่อมรถแล้วนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนพายุเข้าเลยอ่ะเกมนี้มีพายุเข้าด้วยหรอเฮ้ยใช้ได้พายุมาพร้อมกับฝีไปพายุมาพร้อมกับซอมบี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ที่รู้ครับเดี๋ยวเราจะใกล้จบคลิปแล้วครับผมขออีกสักหลัง2หลังนะครับเอาไว้อยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเจอซอมบี้ก็นะผมเปิดดูเลยมาเกมนี้สเตลไม่ได้นะฮะอย่าไปสเตลพูดถึงความสเตลทำไมนะครับลองย่องไปอ่ะมันจะให้ย่องมาทำไมนี่ฮะเห็นไหมโอ้แค่นี้ครับคนในบ้านก็เคาะประตูออกมาแล้วฮะนี่ตีแตกหวดปุ่มเข้าไปปุ๊บนี่นะโอ้กะจังหวะไม่ดีเว้ยเสิร์ชหาของไม่เจออะไรเลยสักอย่างยังมีใครอีกไหมใครอีกวะโอ้โหเสียงโหดร้ายเสียงยังดุ
ถึงตีเข้าไปใกล้มากก็ไม่ได้ไม่โดนเองดูน่ารักนะซอมบี้น่ารักจังอ่ะผมว่ารู้สึกว่าซอมบี้เขาน่ารักกว่าใน7 Days to Die เยอะเลยนะฮะก็นะฮะอันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอะ No Power อ๋อเปิดไฟได้ด้วยวิตามี Extra ใช้ได้เฮ้ยได้ครับได้ใช้ได้ไม่รู้คืออะไรครับแต่ได้เฉยๆครับเราอยู่บ้านหลังนี้ก่อนละกันนะครับมีอะไรไว้ในเตียงในเตียงซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าไม่ซ่อนเนี่ยในตู้ไม่มีอะไรมีอะไรอีกไหมในโต๊ะไม่มีมีค้อนมีแล้วไม่เอาครับค้อนเราเยอะมากครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ไม่มีโอ้โหจนมากบ้านหลังนี้จนสุดๆนะฮะไหนดูซิฝั่งนี้โอเคไม่มีอันนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานเฮ้ยห้องทำงานเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดแล้วผมก็เปิดตัวนี้ได้ไหม No Power ด้วยนะครับแบบแล้วผมขอดูด้านในก่อนด้านในสามารถเก็บไอตัวเบรกเกอร์ได้นะครับผมก็เอามาไว้ที่ตัวเองนะครับแล้วผมลืมไปดูโต๊ะคาร์บอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมผมลืมดูโต๊ะคาร์บจริงนะฝั่งนู้นนะมันมีโต๊ะคาร์บอยู่อ่ะบ้านหลังนั้นน่ะนี่ก็ใจใกล้มืดแล้วด้วยนะครับผมโอตาดาไม่มีของอะไรเลยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่านะไม่เอาไม่ดีนะจ๊ะเกรงใจอย่าให้ฉันกินยาฆ่าตัวตายเลยนี่เหลือแต่ตรงนี้ฮะห้องนี้ครับอันนี้ได้แต่ซื้อของพวกเนี้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ดูซิโอเพ่นซิไม่มีหลอดไฟอ่ะอยากได้ตัวที่มีหลอดไฟอ่ะผมอยากเอาหลอดไฟไปใช้งานนี่อะไรเนี่ยอ้าวสคลาฟได้มาแล้วนี่แค่ผมขวดน้ำพี่ผมอยากได้ขวดน้ำผมอยากได้ขวดน้ำผมจ้องขวดน้ำมานานปีแล้วเนี่ยกว่าจะได้เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาไว้โอ้จ้าไม่ครับผมจะเก็บครับนี่เปิดนะฮะเก็บไว้ก่อนอาหารเก็บไว้ก่อนมีอะไรไหมไม่มีแล้วเก็บโอเคผมว่ามันกลางคืนมันมืดแล้วผมนั่งผมปิดไฟเลยผมปิดไฟก่อนไม่รู้ว่าจะอันตรายไม่อันตรายครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีสวิตช์เปิดด้วยเปิดไม่ได้ครับผมเปิดประตูไว้ก่อนอันนี้คืนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้วงแดงๆที่ท่านผู้ชมว่าคืออะไรครับคืออะไรครับวงแดงๆยังไม่เจออ่ะหรือมันต้องรอหรือว่าผมตั้งค่าไว้แบบไม่มีคืนแดงเดือดหรือยังไงผมงงแป๊บหนึ่งระหว่างที่งงผมขอกินข้าวก่อนแล้วกันตอนเนี้ยเหลือ250แล้วครับค่าหิวไม่ไหวแล้วอันบ็อกเลยฮะกินเข้าไปแล้วแบบแอนิเมชันการกินรอนานมากตอนนี้เพิ่ม200จัดไปเซอร์วิน่าเพิ่ม25เป็น600แล้วอันนี้เพิ่มอีก200 800เน้นๆนะฮะเจอข้าวครับเจอข้าวของดีเยอะมากเจออะไรอีกสัก200แม่อันนี้น้ำเพิ่ม50เอาไว้กินทีหลังครับผมกินราเมงนะฮะสักอันหนึ่งพอนะครับใกล้ได้เวลาแล้วครับรู้สึกว่ามันนานมากแล้วผมก็คิดว่าอาจจะยังไม่เจอไอ้เนี้ยปืนคนละกระบอกนะครับเอ้ยอันนี้เบสแมนนะฮะแต่นี้ M357 นะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ใช้กระสุนตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมขออีปิกมาดูซิแล้วก็ขอทำการใส่กระสุนเข้าไปเรียบร้อยครับหมดตับแล้วเรามีกระสุนไอเรามีปืนอยู่2กระบอกนะครับมีเบสแมนนะฮะแล้วก็มี M357 นะครับเอาไว้ใช้สลับกันไปนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันในอนาคตครับว่าจะมีปืนอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะแต่ในพาร์ทที่2เนี่ยเหมือนเป็นคลาสพาร์ทแบบเรียนรู้นะฮะเรียนรู้ฮะอะไรเป็นยังไงที่ไหนยังไงบ้างนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นน็อตแหละฮะอ๋อมันเป็นตัวน็อตนี่เองนะครับแล้วผมคราฟได้อย่างไอ้ตัวล็อกคิดเนี่ยนี่ไงน็อตผมมีตั้ง500เก็บมากล่องเดียวนี่คือได้โคตรเยอะเลยขาดอันเนี้ย half and stopper เนี่ยแล้วก็อันเนี้ย combination lock เนี่ยแล้วก็ตัวนี้ด้วย
ก็พูดต่อครับพูดต่อจะจบคลิปแล้วกลับมาอยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ทางบ้านแฟนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตังค์เนาะไม่ได้มีตังค์ไม่ได้อะไรท่านก็นานๆทีให้3เดือนนะได้มาแค่3,000ได้มาแค่3,000เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถที่จะนำก็อยากลงคลิปอยากทำอะไรที่มันแบบให้มันมากกว่านี้อย่างเกมใหม่ล่าสุดที่มานี่ก็ถามว่าอยากเล่นอยากซื้อมาเล่นไหมอยากแต่ผมไม่มีตังค์เลยนะครับไอ Black Four Butจริงๆผมเห็นมานานแล้วผมอยากเล่นแต่ราคามันแพงมากนะครับ1,500นะฮะให้ตายสิก็เลยตัดสินใจนะฮะเปิดนะครับอีกเรื่องนึงที่ตัดสินใจก็คือรายได้ใน YouTube ผมด้วยตอนนี้ผมไม่มีรายได้ผมช่วยพ่อกับแม่แฟนทำงานถามว่าได้เงินเยอะไหมได้น้อยมากนะครับ3เดือนได้ทีนึงก็คือรอข้าวออกนะครับทำอาชีพเกษตรกรรอข้าวรอเกี่ยวข้าวนะครับแล้วถึงจะท่านก็จะแบกมาให้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วรอกี่เดือนละ 3-4 เดือนนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะมันใช้เวลานานนะครับล่าสุดนี้ก็แบ่งมาให้แค่ 2-3 พันถามว่าบินโดนก็ไปช่วยงานนะฮะแต่ก็ถามว่าได้คืนมาไหมได้ตังค์แบบเป็นค่าจ้างไปแล้วก็ไม่ฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ท่านอุตส่าห์ให้เรามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็ถึงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคือเรามีที่อยู่นะฮะเรามีข้าวกินนะครับไม่ว่ากันนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องรายได้จาก YouTube ด้วยนะครับผมก็เล็งไว้อยู่ว่าเนี่ยเดือนที่แล้วนี่ขยันมากเดือนต่อๆไปก็จะขยันนะลงคลิปตลอดแหละ1ก็คิดถึงท่านผู้ชมผมอยากเล่นด้วยแหละแล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดทำแล้วมันมีรายได้ผมภูมิใจนะฮะทำช่อง YouTube ผมรู้สึกผมรักในการทำช่อง YouTube แล้วพอทำได้เสร็จปุ๊บเราได้เงินเรารู้สึกเราภูมิใจกับเงินที่เราได้เรารู้สึกว่าเราพอใจกับการใช้เงินที่เราได้จากตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรารักนะครับแต่อู้ผมว่าผมเจอแล้วแหละที่ท่านผู้ชมบอกให้ออกจากนี่ไงผมต้องวิ่งแล้วผมต้องออกจากคืนแดงแล้วครับผมต้องออกจากวงแดงแล้วน่าจะแดงฝั่งนู้นแหละไม่น่าจะแดงเรามันมีลูกศรดอกบอกด้วยครับผมเข้าใจท่านผู้ชมแล้วว่าที่บอกว่าแดงมันคือแดงแบบไหนนะครับผมอาจจะอยู่ฝั่งนี้ว่ะผมต้องข้ามไปฝั่งนู้นผมขอข้ามก่อนแล้วกันเดี๋ยวซอมบี้จะวิ่งจากนู้นมานี่นะฮะเพราะฉะนั้นผมขอข้ามเลยนะฮะโอ้โหผมหลุดจากวงแดงไปหรือยังอ่ะโอเคผมว่าผมออกแล้วครับนี่น่าจะออกแล้วหายไปแล้วด้วยครับเฮ้ย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 ผมว่าผมมาผิดทางหรือเปล่าทำไมผมเจอซอมบี้ตั้ง 2-3 ตัวอยู่ข้างหน้ารอดักเก็บผมเลยเนี่ยโอเคนั่นไหนๆเรามาแล้วผมมาบ้านหลังนี้แล้วกันเนี่ยอุ๊ยตา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 อู้อู้อุ๊ยกูไม่น่ามาเลยโอ้โหมืดมากครับเอาละโอ้ยสุดผมอยู่กลางสะพานแล้วกันง่ายสุดละอยู่ใกล้กับรถด้วยอ่ะผมนั่งย่อเลยนั่งย่อที่รถเลยอ่ะนั่งขนาดข้างด้วยพูดต่อเรื่องของรายได้ YouTube นะฮะรายได้ YouTube บอกตรงๆว่าข้อกำหนดถ้าเกิดครบ100เหรียญเนี่ยจะมีการโอนเข้ามานะครับผมไม่สามารถบอกรายได้ตรงๆให้กับท่านผู้ชมได้นะครับว่าเดือนนี้ผมคนดูเท่านี้ยอดเท่านี้เนี่ยผมได้เท่าไหร่ตรงเป๊ะๆไม่สามารถบอกได้ถ้าผมบอกไปครับอีกแป๊บนึงนะผมจะโดนแบนออกจาก YouTube ครับแล้วกว่าจะหาช่องผมเจอก็คงจะอีกนานผมไม่ให้เกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนนะครับผมก็บอกเป็นในๆว่ากว่าผมจะสามารถถอนมาใช้ได้ทีนึงอ่ะ2-3 เดือนโอเคนะนั่นแหละฮะผมก็เลยเปิดระบบสมาชิกขึ้นเพื่อที่จะถ้าเกิดว่ามีใครถูกใจมีงบอันพอควรสามารถสนับสนุนได้ผมก็โอเคแหละมันอาจจะย่นเวลานะครับในการที่จะได้เงินในส่วนของตรงนี้ผมได้มีเงินเอามาลงกับเอามาทำให้กับช่องได้พัฒนาขึ้นได้มีเกมใหม่ๆได้อย่างงู้นได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แค่จะเอาเงินมาเฉยๆเราจะต้องมีของสมนาคุณแล้วก็มีสิ่งตอบแทนด้วยไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมมูสาสนับสนุนแล้วจะให้แบบอย่างนี้ไม่ได้การลงคลิปต้องมาทุกวันแล้วนะฮะว่ากันไปนะครับโอ้โหหายไปตั้งกี่พาร์ทนะอีกกี่วันนะ
3 4วันผมไม่ได้ลงมา3 4วันแล้วนะติดโอ้โหเปลี่ยนย้ายท่อไปนานู้นย้ายท่อไปนานี่อย่างงู้นอย่างนี้ไปบินโดนโอ้โหวันนี้มีคิวทั้งวันอ่ะไม่ได้เล่นอีกแล้วก็มาทำในเรื่องของนี่ตัวการ์ตูนนะฮะในการเปิดช่องไอในการเปิดไอนี่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละครับก็มีอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็อย่างที่ว่าไปครับว่าผมอยากหลักๆก็คืออยากจะพัฒนาช่องอยากทำให้มันช่องเนี่ยมีเกมมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะฮะมีรายได้ด้วยก็ดีนะครับผมประมาณนี้ผมไม่ได้ดังไม่ได้แบบมีคนติดตามเยอะขนาดช่องดังๆเขาถ้าช่องดังๆเขาอย่างนั้นนะครับผมดูช่องดังๆหลายช่องนะครับเขาไม่ได้เปิดสมาชิกนะยกเว้นบางช่องที่เขาเปิดเพราะว่ามีแฟนคลับเรียกร้องจริงๆว่าเฮ้ยเปิดเถอะพี่ผมอยากสนับสนุนอะไรเงี้ยนะฮะช่องดังๆเขาไม่เปิดเลยบางช่องนะครับผมก็คือสุดยอดอ่ะพอหันมามองเราปุ๊บโอ้ยตั้งขอโทษดังไปทุกคนก็นอนหมดแล้วนั่นแหละก็เลยนะอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยเป็นขอทานเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่นะผมทำคลิปผมทำสร้างความบันเทิงไงก็ตัดสินใจก็เครียดอยู่นะครับว่าจะเปิดรายได้ดีไหมมันจะเป็นการแบบเห็นแก่ตัวไปไหมขอทานไหมหรือจะแบบว่าห้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยคนติดตามแค่นี้เหรอคนดูแค่นี้เหรอเปิดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอ้าวใครแคร์ผมโตแล้วผมไม่สนแล้วคิดไปคิดมาผมเปิดเถอะไม่งั้นแล้วก็นะมันต้องมีสักคนหนึ่งที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับแล้วก็มีงบนะต้องบอกว่ามีงบถ้าไม่มียานะครับอย่ามาเลยนะครับเพราะว่าท่านก็จะไม่มีกินอยู่แล้วครับแล้วมาสนับสนุนผมอีกนะครับตายอย่างเดียวนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้นะครับเรื่องดราม่าชีวิตตัวเองนะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกับเกม Survive the Knife นะครับผมงงแล้วผมมาทำอะไรว่าผมมาคุยเรื่อยเปื่อยว่าผมมาเล่นเกมให้ผู้ชมดูเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับในพาร์ทหน้านี้สนุกแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเมืองผมรู้สึกว่าตัวเองน่าจะอยู่ตรงแถวๆเนี้ยบริเวณเนี้ยแน่นอนแล้วครับผมจะลองเข้าไปในเมืองครับแล้วก็หาปั๊มน้ำมันหาลูกหานี่หานั่นเนี่ยประจนภัยกันแล้วนะครับจังหวะนี้ปืนดีเลย์มากอ่ะผมอยากอันนี้มีอะไรเนี่ยนี่อุปกรณ์ดาวตกเหรออุปกรณ์อันนี้ดาวเคราะห์ดาวตกดาวน้อยเหรอหรือยังไงหรือเทือกเขาภูเขาครับเป็นสีเหลืองเนี่ยอันนี้หอกระจายเสียงหอกระจายข่าวแล้วก็มีสนามบินด้วยนะนี่สนามบินครับยังไม่กล้าเข้าไปครับน่าจะแบบหนักเลยฮะแถวๆนั้นนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมากดไลค์กดแชร์กันมาด้วยนะครับแค่กดไลค์กดแชร์ดูกันมานี่ผมก็รู้สึกดีใจและชื่นใจนะที่เห็นท่านผู้ชมเข้ามาดูกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ